กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักหลังแฟนเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้ยุติขอรับบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อโมเดอร์นา 1,500,000 โดสจากโปแลนด์ด้วยเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ออกจดหมายยืนยันการรับบริจาคในนามรัฐบาลไทยให้โดยระบุว่าได้ทำข้อตกลงกับเอกชนหลายกลุ่มในการจัดหาวัคซีนชนิด mRNA และโปรตีนเบสเข้าประเทศไทยในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยจะขอรับบริจาค 10% มาให้บริการฟรีนอกจากนั้นให้เอกชนนำไปบริการคิดค่าใช้จ่ายได้ต่อมาผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสานขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นากับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์โปแลนด์ซึ่งต้นทางได้แสดงความจำนงมอบให้แต่ฝ่ายไทยต้องรับผิดชอบตรวจสอบวัคซีนจัดหาผู้ขนส่งประกันภัยการขนส่งค่าใช้จ่ายการขนส่งจากคลังเก็บวัคซีนไปยังสนามบินและค่าขนส่งมายังกรุงเทพมหานครรวมทั้งค่าประกันภัยความรับผิดผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นโดยติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอร์ซอมาตั้งแต่ต้นซึ่งภาคเอกชนผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประสานงานในเรื่องดังกล่าวจนได้กำหนดการขนส่งจากโปแลนด์วันที่28ตุลาคม2564ฝ่ายผู้บริจาคประสงค์ให้หน่วยงานรัฐที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยแจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาคไปยังรัฐบาลหรือสถานทูตโปแลนด์จึงทำหนังสือให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยประสานเพื่อออกจดหมายยืนยันโดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรับผิดชอบค่าดำเนินการเองแต่ทว่ากระทรวงการต่างประเทศกลับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีอำนาจเจรจากับหน่วยงานรัฐของโปแลนด์ตามข้อบังคับในราชกิจจานุเบกษาจึงเห็นควรให้ดำเนินการเองและหารือกับกรมควบคุมโรคโดยตรงนั่นก็ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้รับจดหมายยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่สามารถยืนยันสถานะตนเองว่าเป็นตัวแทนรับในนามรัฐบาลไทยได้ภายใน31ตุลาคมการขอรับวัคซีนจึงยุติลงต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์เพื่อแจกประชาชนฟรีเพียง1ใน3ส่วนที่เหลือจะมอบให้หุ้นส่วนเพื่อนำไปจำหน่ายชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศจึงหารือกับกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขายและฝ่ายไทยต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักรตามแนวปฏิบัติทั่วไปของการบริจาควัคซีนระหว่างประเทศโดยทางตัวแทนบริษัทวัคซีนก็แจ้งในลักษณะเดียวกันซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ก็ไม่เคยยืนยันว่ารัฐบาลยินดีบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ฝ่ายไทยและเป็นที่ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะนำวัคซีนบริจาคส่วนหนึ่งให้หุ้นส่วนไปขายกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะมีหนังสือยืนยันว่ารัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าวซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความน่าเชื่อถือของไทยเมื่อหุ้นส่วนเอกชนนำไปขายทั้งยังอาจทำให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายวัคซีนฟ้องร้องรัฐบาลไทยในภายหลังจึงแนะนำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หารือโดยตรงกับหน่วยงานที่ประสงค์บริจาคต่อมาแฟนเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์อ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่เคยแจ้งเหตุผลดังกล่าวให้ทราบมาก่อนโดยเฉพาะประเด็นการนำวัคซีนไปขายจะกระทบความสัมพันธ์2ชาติและอ้างว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินการเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีงบประมาณแผ่นดินให้จ่ายเหมือนรัฐบาลจึงขอให้เอกชนรับผิดชอบและตกลงให้นำวัคซีน1ล้านโดสไปฉีดโดยคิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนที่ได้จ่ายจริงซึ่งก็ได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้เปิดเผยผ่านรายการฐานทอล์กยอมรับว่าทางกลุ่มเป็นคนช่วยตรวจสอบคุณภาพวัคซีนพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งค่าจองเครื่องบินและประกันความเสี่ยงโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดการส่วน TSG รับผิดชอบกระจายวัคซีนในไทย